เปิดความลับนางวิสาขาทำบุญยังไงให้ได้ลาภดับเบิลเกินคาดคนธรรมดาก็ทำตามได้สวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านค่ะเมื่อเอ่ยถึงนางวิสาขาทุกคนก็อาจจะรู้กันแล้วว่าผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งเป็นบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความร่ำรวยมากเป็นมาในทุกภพทุกชาติเรียกได้ว่าเป็นเบญจกัลยาณีคือมีผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามวัยงามนางเกิดที่เมืองพัทยะแห่งแคว้นอังคะมีบิดาชื่อธนัญชัยมารดาชื่อสุมนาเทวีมีปู่ชื่อเมนทกะมีย่าชื่อจันทะปทุมาตระกูลนี้เป็นตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองพัทยะโดยสันนิษฐานว่าเมืองพัทยะเนี่ยเป็นเมืองธุรกิจการค้าเพราะว่าเมนทกะผู้เป็นปู่ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี1ใน5คนแห่งยุคนั้นเลยเมืองพัทยะถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นถิ่นที่คนมีบุญมากอาศัยอยู่5คนและทั้ง5คนนี้ก็ล้วนอยู่ในตระกูลของนางวิสาขาทั้งสิ้นเลยนางวิสาขาเป็นผู้ที่มีใจใฝ่ธรรมะตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กเลยเธอสามารถบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันไปฟังธรรมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทั้ง500คนนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันพร้อมกันในทีเดียวครั้นเมื่อเติบโตเป็นสาวอายุประมาณ 15-16 ปีก็ได้ไปถูกตาต้องใจบุตรชายของเศรษฐีจึงได้แต่งงานกับปุณณวัฒน์กุมารบุตรของมิคาระเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถีนั่นเองซึ่งการที่ปุณณวัฒน์กุมารถูกตาต้องใจนางวิสาขาก็เป็นเพราะว่าเป็นหญิงที่มีความงามเป็นเบญจกัลยาณีอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนั้นแล้วครั้นเมื่อลูกสาวจะได้แต่งงานออกเรือนบิดาของนางวิสาขาก็จึงคิดที่อยากจะทำเครื่องประดับเป็นของขวัญให้แก่ลูกสาวสักอย่างนึงจึงได้เรียกช่างทองมา500คนแล้วก็บอกกับช่างทองพวกนั้นว่าพวกท่านจงทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทแก่ธิดาของเราโดยเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้เป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่ามีมูลค่าสูงมากเรียกได้ว่าในสมัยนั้นมีผู้ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้เพียง3คนเท่านั้นคือ1พระนางมลิกาแล้วก็ลูกเศรษฐีณพราณสีคนหนึ่งและอีกคนนึงก็คือนางวิสาขาชุดเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้เป็นเครื่องประดับชุดแต่งงานของสาวชาวอินเดียซึ่งจะสวมคู่กับสารีโดยสวมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตรงศีรษะก็ทำเป็นรูปนกยูงไว้ตัวหนึ่งซึ่งส่วนประกอบก็เต็มไปด้วยของมีค่ามากมายประกอบด้วยเพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณี33ธนานแล้วก็ประกอบด้วยรัตนะอื่นๆอีกมากมายเส้นได้ที่ใช้ถักทอก็ทำด้วยเงินห่วงตุ้มต่างๆก็ทำด้วยทองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่ามากหลังจากที่บิดาของนางได้ทำเครื่องประดับอันล้ำค่าให้แก่ลูกสาวเพื่อเป็นการฉลองงานแต่งแล้วในครั้งนั้นก็ยังได้ให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สมบัติมากมายให้แก่ลูกสาวติดตัวไปด้วยเพราะว่าลูกสาวต้องเดินทางไปอยู่ที่บ้านของสามีซึ่งนอกจากทรัพย์สินเงินทองค่าทาสบริวารต่างๆแล้วบิดาของนางยังคิดว่าควรจะให้โคไปแก่นางด้วยเพราะว่าในสมัยนั้นโคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากบิดาก็จึงคิดว่าแล้วจะให้โคไปแก่ลูกสาวจำนวนเท่าไหร่ดีล่ะเมื่อคิดได้แล้วก็จึงสั่งให้ข้าทาสบริวารไปจัดเตรียมในการปล่อยโคคือตั้งใจว่าจะให้โคเนี่ยยืนเรียงกันยาว12กิโลเมตรนับเป็นจำนวนตัวก็คงจะเยอะมากมายน่าดูวิธีการก็คือเมื่อถึงเวลาปล่อยโคก็ให้คนใช้ตีกลองส่งสัญญาณหลังจากนั้นคนใช้อีกคนหนึ่งก็เปิดข้อโคขึ้นหลังจากนั้นปล่อยโคออกมาให้ยาวเรียงกันไปจน12กิโลเมตรหลังจากนั้นเมื่อครบ12กิโลเมตรแล้วก็ให้ปิดข้อโคซะค
คนใช้ก็ทำตามคำที่บิดาของนางวิสาขาสั่งมาแต่หลังจากที่ครบกำหนดแล้วก็จึงปิดคอกโคแต่ผลปรากฏว่าโคที่อยู่ด้านในยังไม่ได้ออกมานั้นก็ยืนแออัดยัดเยียดเบียดเสียดออกันอยู่ที่ปากประตูคอกโคโคที่มีพละกำลังมากแม่โคเอ่ยลูกโคเอ่ยต่างกระโดดออกมาอีกจากคอกโครวมๆแล้วโคที่ต่างกระโดดตามออกมาอีกนั้นมีทั้งโคที่แข็งแรงมีพละกำลัง 60,000 ตัวแม่โค 60,000 ตัวแล้วยังไม่นับรวมลูกโครุ่นๆหนุ่มๆอีกนะเรียกได้ว่าเป็นลาภดับเบิ้ลจริงๆเพราะว่านางวิสาขาได้โคไปมากเกินกว่าความต้องการจริงๆแล้วเพราะว่าผลบุญอะไรล่ะจึงทำให้นางได้ลาภที่ดับเบิ้ลพูนทวีแบบนี้ก็เพราะว่าผลแห่งบุญทานที่นางวิสาขาได้ถวายให้แก่พระภิกษุหนุ่มและสามเณรนั่นเองในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนางได้ใส่บาตรให้แก่ภิกษุ 20,000 รูปมีภิกษุหนุ่มและสามเณรถึงกับต้องปิดบาตรห้ามนางบอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่นางก็ไม่ยอมหยุดยังรับสั่งกับพระภิกษุว่านี่ก็อร่อยนะเจ้าคะนี่ก็น่าฉันนะเจ้าคะแล้วก็ได้ถวายอีกเพราะว่าผลกรรมนี้แหละจึงทำให้โคเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะถูกปิดคอกแล้วก็ยังกระโดดข้ามคอกออกมาเพื่อจะตามไปอยู่กับนางด้วยในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวิสาขาได้เป็นเพื่อนกับสตรีชาวหังสวดีนางหนึ่งและสตรีนั้นเป็นอัครอุบาสิกาก็คือเป็นอุบาสิกาที่ยอดเยี่ยมของพระปทุมุตระพุทธเจ้านางวิสาขาเห็นเพื่อนผู้เป็นอุบาสิกานั้นทำหน้าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายอย่างด้วยความชื่นชมยินดีมีความปิติปาโมทย์และก็มีความประสงค์ว่าอยากจะเป็นอัครอุบาสิกาแบบเพื่อนบ้างจึงได้นิมนต์พระปทุมุตระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 100,000 รูปถวายพัตหารเป็นเวลา7วันแล้วก็ได้ขอพร8ประการด้วยกันตั้งความปรารถนาว่าในชาติหน้าขอให้พบพระพุทธเจ้าขอให้เป็นอัครอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาต่อมานางวิสาขาในอดีตชาติก็ได้ลาโลกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นนางสังฆทาสีซึ่งเป็นธิดาองค์เล็กสุดของพระเจ้ากิกิแห่งแคว้นกาสีอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในชาตินี้พระนางสังฆทาสีก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อไปอีกว่าขอพร8ประการนี้ในชาติหน้าอีกขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าขอให้เป็นอัครอุบาสิกาได้ถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย4ที่สำคัญอย่างยิ่งคือในชาตินี้นางได้ถวายผ้าจีวรได้เข็มเครื่องย้อมแก่พระสงฆ์จำนวน 20,000 รูปเมื่อพระนางสังฆทาสีสิ้นพระชนในชาตินั้นแล้วก็จึงมาเกิดเป็นนางวิสาขาในสมัยของพระโคดมพุทธเจ้านี้จะเห็นได้ว่าเมื่อชาติแรกเห็นเพื่อนเป็นอัครอุบาสิกาก็เลยขอพรขอให้ได้เป็นแบบเพื่อนบ้างพอมาเกิดเป็นนางสังฆทาสีก็จึงได้มาเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะว่าสามารถทำบุญกับพระสงฆ์ได้ถึง 20,000 รูปนั่นก็หมายความว่ามีฐานะที่ดีพอสมควรเลยแล้วพอเป็นนางสังฆทาสีก็ได้ขอพรเพื่อพระพุทธศาสนาแบบเดิมอีกก็จึงได้มาเกิดเป็นนางวิสาขาก็เกิดอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมากเรียกได้ว่ารวยทั้งโคตรรวยตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อมาถึงตัวเองแล้วก็รวยส่งต่อไปถึงลูกหลานอีกด้วยและในบางตำนานก็ยังบอกอีกว่าในอดีตชาตินางวิสาขาเกิดเป็นพระนางสุเมธาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีได้อภิเษกสมรสกับสุรุจิกุมารแห่งกรุงมิถิลาทรงอยู่ร่วมกับพระสวามีเป็นเวลา 10,000 ปีและก็ไม่เคยทำล่วงเกินแก่สามีทั้งในเรื่องของกายวาจาใจเลยทั้งในที่แจ้งแล้วก็ในที่ลับพระนางปรนิบัติสามีด้วยความเรียบร้อยไม่เคยคิดอิจฉาริษยาแล้วก็หมั่นรักษาอุโบสถศีลวัน8ค่ำ14ค่ำแล้วก็15ค่ำมิได้ขาดตกบกพร่องเลยจะเห็นได้ว่า
คุณงามความดีของนางวิสาขานั้นมีในทุกภพทุกชาติจริงๆในชาติที่เป็นมเหสีสุเมธานี้ก็ได้รักษาศีล8อย่างเคร่งครัดด้วยเป็นเวลาถึง 10,000 ปีเลยทีเดียวสิ่งนี้ก็จึงส่งผลให้นางเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นเศรษฐีนางวิสาขานั้นทำบุญด้วยอะไรจึงได้เครื่องประดับที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะนั้นนางได้ถวายจีวรแก่พระภิกษุ 20,000 รูปแล้วก็ได้ถวายได้บ้างเข็มบ้างเครื่องย้อมบ้างนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ในชาตินี้นางได้มาซึ่งเครื่องประดับอันล้ำค่านี้นั่นเองซึ่งก็เป็นผลมาจากการถวายจีวรให้แด่พระสงฆ์เห็นไหมคะเพียงแค่การถวายจีวรแด่พระสงฆ์ผลบุญนี้ก็ส่งผลให้นางได้รับของมีค่าอย่างมหาศาลเช่นนี้ซึ่งนางวิสาขาก็ยังเป็นผู้ริเริ่มในการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ด้วยซึ่งในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวอนุโมทนาแก่นางวิสาขาด้วยว่าสตรีใดเมื่อให้ข้าวและน้ำก็เบิกบานใจมีศีลครอบงำความตระหนี่ให้ทานซึ่งเป็นหนทางสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำสุขมาให้สตรีนั้นอาศัยหนทางที่ไม่มีฝุ่นไม่มีกิเลสยวนใจย่อมได้กำลังและอายุทิพย์เธอผู้ประสงค์บุญมีความสุขมีพลานามัยย่อมปลื้มใจในชาวสวรรค์ตลอดกาลและในกุศลที่เธอได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์นี้ก็จึงส่งผลให้เธอเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเธอมีอายุอยู่ถึง120ปีดูลูกดูหลานดูเหลนเติบโตมาแล้วรุ่นต่อรุ่นซึ่งนางวิสาขานั้นมีลูกชาย10คนลูกสาว10คนรวมเป็น20คนส่วนลูกชายกับลูกสาวแต่ละคนก็แต่งงานออกเรือนไปมีลูกอีกลูกชายก็มีลูก10คนลูกสาวก็ไปมีลูกอีก10คนรวมๆแล้วทั้งลูกและหลานตอนนี้ก็400คนหลังจากนั้นหลานของนางวิสาขาอีก400คนเป็นหลานชายและหลานสาวแต่ละคนก็ไปมีลูกชาย10คนไปมีลูกสาวอีก10คนรวมๆแล้วนางวิสาขาจึงมีลูกหลานเหลนรวมทั้งสิ้น 8,420 คนแต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกและหลานเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำให้เธอหมดความสวยลงไปเลยว่ากันว่าความสวยของนางยังคงเหมือนกับสาวอายุ16ถ้าหากว่านางวิสาขาเดินไปพร้อมกับลูกๆหลานๆจะไม่สามารถแยกออกเลยว่าคนไหนคือนางวิสาขาจะทราบได้ก็ต่อเมื่อหากนางวิสาขาและลูกหลานนี้นั่งอยู่และลุกขึ้นจึงจะรู้ได้ว่าคนไหนคือนางวิสาขาเพราะว่าวิธีการลุกขึ้นจากการนั่งของหญิงสาววัยรุ่นกับหญิงแก่นั้นย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกันตามรูปลักษณ์ภายนอกถ้าไปเดินเจอกันสวนกันจะแยกไม่ออกเลยละว่าใครคือนางวิสาขาย้อนมาพูดถึงในเรื่องการทำบุญแล้วได้ลาภดับเบิลของนางวิสาขากันบ้างว่าการทำบุญทำทานแบบนี้เราก็สามารถทำได้นั่นก็หมายถึงการทำบุญแบบทำเผื่อไปเลยนั่นเองอย่าไปตระหนี่ทีเหนียวว่าให้เยอะแล้วพระสงฆ์เขาทานไม่หมดหรอกให้แค่นี้ก็พอเราทำทานไปเถอะด้วยจิตที่เป็นกุศลทีนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าก็เพราะว่านางรวยนะสินางจึงมีกำลังที่สามารถถวายของได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งการทำบุญชนิดที่ว่าให้เผื่อไปเลยให้เยอะๆไปเลยสามารถทำในหลายรูปแบบนะสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าขายกับข้าวอยู่เราตักเกินให้ลูกค้าไปสักนิดสักหน่อยก็ถือว่ายังดีให้ลูกค้าได้ทานอิ่มๆได้ทานได้อร่อยหรือว่าขายของอย่างอื่นที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหาของเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจเป็นของแถมไปให้แก่ลูกค้าเชื่อเธอว่าการทำแบบนี้จะส่งผลดีกลับมาหาเราแบบดับเบิลเหมือนที่นางวิสาขาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลูกค้าจะติดอกติดใจเราเห็นว่าเราเป็นคนใจดีเห็นว่าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็ย่อมจะมาอุดหนุนแต่เราเผลอๆ
จะบอกให้เพื่อนฝูงมาอุดหนุนเราด้วยเห็นไหมคะว่าการทำบุญแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินมากแค่ใช้จิตใจที่สละนึกถึงใจเขาใจเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แค่นั้นเองเรียกได้ว่าทั้งชีวิตของนางวิสาขานั้นประกอบแต่คุณงามความดีทั้งสิ้นไม่แปลกใจเลยที่เกิดมาเพียบพร้อมทั้งในเรื่องรูปสมบัติคุณสมบัติและก็ทรัพย์สมบัติเมื่อนางวิสาขาอายุล่วงมาถึง120ปีก็ได้สิ้นอายุไขไปตามกาลเวลาแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์นิมมารดีเนื่องจากตอนที่เป็นมนุษย์นั้นสั่งสมบุญเป็นกรณีพิเศษเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นโสดาบันพิเศษประเภทอุดทางโสตะหมายถึงว่าเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมารดีแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งต่อจากนั้นก็จะไปเกิดในชั้นอกนิฏฐะแล้วก็นิพพานในชั้นนี้เรียกได้ว่าจะตายอีกกี่ภพกี่ชาติก็ได้ขึ้นสวรรค์สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในครั้งนี้บุญที่เธอทำนั้นก็ได้ส่งไปถึงเพื่อนของเธอด้วยถ้าใครจำได้เพื่อนของนางวิสาขาที่เอ่ยเมื่อต้นคลิปคนที่นางวิสาขาอยากจะเป็นเหมือนเขาคือเป็นอัครอุบาสิกานั่นเองเพื่อนของนางวิสาขาเมื่อลาโลกไปแล้วก็ไปสถิตอยู่ในสวงสวรรค์อยู่ที่วิมานชื่อว่าวิหารวิมานมีผิวพรรณงดงามรัศมีเปล่งปลั่งดุจดาวประกายพึกประดับต่างหูเพชรมีมาลัยสวมศีรษะกลิ่นหอมตลบอบอวลตลอดเวลาซึ่งพระอนุรุทธเถระเจ้าได้มีโอกาสพบเจอและได้สนทนากับเทพธิดานี้จึงได้ถามเทพธิดาองค์นี้ว่าในอดีตชาติเธอทำบุญอะไรจึงได้เสวยผลกรรมอันยอดเยี่ยมอย่างนี้และได้ถามอีกว่านางวิสาขาไปเกิดอยู่ที่ไหนวิมานของนางอยู่ที่ไหนกันเทพธิดานั้นจึงตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญนางวิสาขามหาอุบาสิกาสหายของดิฉันครั้นอยู่ในกรุงสาวัตถีได้จัดสร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ดิฉันได้เห็นอาคารและก็การบริจาคทรัพย์จำนวนมากเป็นที่พอใจของดิฉันมากจึงเกิดความเลื่อมใสแล้วก็กล่าวอนุโมทนาในบุญนั้นวิมานอันน่าอัศจรรย์ที่พระคุณเจ้าได้เห็นนี้ดิฉันก็ได้มาจากการอนุโมทนาสาธุอย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะว่าเพียงการอนุโมทนาบุญที่เห็นคนอื่นทำบุญนั้นก็สามารถส่งผลให้เราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานได้เทพธิดายังกล่าวต่อว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาสหายของดิฉันนั้นได้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์รู้แจ้งในธรรมได้ถวายทานจึงไปเกิดในหมู่ถวยเทพชั้นนิมมารดีเป็นนางประชาบดีของท้าวสุนิมิตเทวราชทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางวิสาขาโดยย่อย่อจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของนางวิสาขานั้นมีมากมายหลายเหตุการณ์จริงๆและเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นน่าสนุกมากๆเลยมีโอกาสหน้าจะเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ได้นำเสนอในเรื่องของการทำบุญต่างๆของนางวิสาขาส่งผลให้นางนั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็ได้ลาภแบบดับเบิลเกินคาดหมายก็เนื่องมาจากการทำบุญที่กล่าวไปให้ฟังข้างต้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการทำบุญที่ทำตามได้ง่ายบางครั้งไม่ต้องใช้เงินมากแค่ใช้ใจใช้จิตที่เป็นกุศลจริงๆในการทำบุญแต่ละครั้งผลบุญก็สามารถส่งผลให้เกิดลาภแบบดับเบิลกับชีวิตเราได้หากถ้าใครเห็นว่าไม่เหนือบากกว่าแรงก็สามารถทำตามได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายคิดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้อย่างสมประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จในเร็ววันสาธุสาธุสาธุ